สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ Rap Alert รายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารบ้านเมืองฮิปฮอปรายวันกับผมริวร้อย AK ยังอีกส่วนวันนี้ฮะเกมแล้วฮะ YNW Melly ของเราเนื่องจากเขาเนี่ยเหมือนจะโดนศาลของเราตัดสินประหารชีวิตแต่ว่าจะโดนเรื่องอะไรเป็นยังไงมายังไงก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับเรียกได้ว่าจุดจบนักพนันหนุ่มของจริงฮะสำหรับ YNW Melly ของเราซึ่งถ้าใครไม่เคยรู้เรื่องเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าในตอนแรกเนี่ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับ Melly ของเราเนี่ยได้ขับรถไปกับเพื่อนของเขาไปที่สถานีตำรวจพร้อมกับศพเพื่อนในแก๊ง YNW อีก2คนและไปแจ้งกับตำรวจว่ามีแก๊งคู่อริเนี่ยขับรถผ่านมาก่อนที่จะยิงเพื่อนของเขา2คนเนี่ยเสียชีวิตไปเลยแต่ทันใดนั้นเองฮะหลังจากที่ตำรวจได้สืบสอบเบาะแสเนี่ยก็ได้รู้ว่าความจริงแล้วผู้ที่ฆ่าเพื่อนแก๊ง YNW ทั้ง2คนนั้นก็คือเมลลี่แล้วก็คนที่นั่งรถมาด้วยกันนั่นแหละฮะ Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped? Oh, what's happening now? และตอนนี้เนี่ยเนื่องจากตำรวจแค้นมากครับที่เมลลี่ของเราเนี่ยไปหลอกตำรวจไว้เขาก็เลยกำลังรวบรวมหลักฐานจากหลักฐานที่ได้ตอนนี้2 อย่างคือสรุปว่ากระสุนเนี่ยได้ยิงออกมาจากในรถทะลุออกไปข้างนอกฮะจากที่ตอนแรกเนี่ยเมลลี่บอกตำรวจว่ามีคนยิงทะลุเข้ามาในรถเป็นเรื่องโกหก2ฮะกระสุนที่อยู่ในตัวของเพื่อนเขาเนี่ยมันก็เป็นกระสุนที่ตกอยู่ในรถและก็เป็นกระสุนจากปืนของแก๊ง YNW เมลลี่กันเองทั้งนั้นฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีหลักฐานมากกว่านี้แล้วจะทำการประหารชีวิต YNW Melly อย่างแน่นอนโดยการฉีดยาเข้าเส้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดว่ายังไงฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย YNW Melly ของเราก็อายุแค่19เองถ้าจะพูดกันตรงๆว่าคดีฆาตกรรม2คนต่อให้มันผิดจริงๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบกับคนอื่นที่มีคดีฆ่าคน5คน10คนหรือตั้งหลายคนที่จนป่านนี้ก็ยังไม่โดนประหารเลยเนี่ยผมว่าความจริงแล้วมันก็อาจจะพูดได้ว่าแม่งไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ผิดจริง YNW Melly ของเราก็คงจะต้องโดนโทษอะไรบางอย่างแล้วแหละแต่ผมขอบอกเลยว่าจากที่ดูมาเนี่ยตำรวจของฝรั่งเขาไม่ค่อยพูดเล่นกันหรอกฮะถ้าเขาจะบอกว่าประหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประหารจริงๆนะดูบ๊อบบี้ดู69ดิฮะ69ที่ว่าเจ๋งๆบ๊อบบี้ที่ว่าเจ๋งๆติดคุกจนป่านนี้ยังไม่ได้ออกมาเลยส่วน YNW ของเราเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเพื่อนๆเขาอาจจะต้องทำใจไว้นิดนึงเพราะเรื่องทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นจริงก็ได้ครับแล้วทุกคนคิดว่ายังไง YNW Melly ของเราเนี่ยทำเรื่องนี้จริงๆหรือเปล่าเขาฆ่าเพื่อนในแก๊ง YNW ของเราจริงๆเพื่อนๆรู้สึกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆนะที่หายไปนานเพราะผมเนี่ยก็ไปทำตามฝันไปทำมิกเซฟอยู่ซึ่งเพื่อนๆก็ไปฟังกันได้นะฮะมิกเซฟ Don't Do Drug Kiss นอกจากนั้นฮะเสื้อแถบโบ๊ทของเรามาจาก Chill Out BPK Boys ซึ่งเดือนหน้าวันที่23จะมีงานเยติแก๊งที่ผมเนี่ยจะไปเป็นพิธีกรให้กับรายการถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปดูกันได้มีวันมิวโอ้โหผมบอกเลยว่ามีศิลปินเพียบคิดถึงใครอ่ะคนนั้นมาแน่นอนเราเจอกันในงานฮะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันในวันหน้าแกงๆ Peace